สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางด้านวิชาการและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของนา,นานาประเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไปค่ะครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวครับ กรมการท่องเที่ยวแถลงข่าวการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มักคุเทศและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวประจำปี2,559ณโรงแรมเดอะสกูสนกรุงเทพมหาคนครครับนายสุธรรมเดชดีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศเปิดเผยว,ว่า สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ความสามารถประสบการณ์และทักษะให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคุเทศและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจำนวน1ิภาษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมัคุเทศได้พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ภาษาให้ดีขึ้น โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาเปิดอบรมภาษาต่างๆดังนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนทรสิทธิ์เปิดอบรมภาษาอินโดนีเซียคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีเปิดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปิดอบรมภาษาญี่ปุ่นและรัสเซียมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิดอบรมภาษามลายูและภาษาจีน คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยภูเก็ตเปิดอบรมภาษาจีนสถานการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดอบรมภาษาจีนและภาษาสเปนสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดอบรมภาษาพม่าและภาษาสเปนสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรพาเปิดอบรมภาษาจีนและภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดอบรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมบทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ e-learning ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการฝึกอบรมภาษาด้วยตนเองพิ่มในการทะเบียนขออภัยครับพิ่มในการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศก์ล่าวเพิ่มเติมว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวมัคุเทศก์จำเป็นจะต้องได้รับ การส่งเสริมความรู้ในหลากหลายภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนรวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้การท่องเที่ยวไทยสามารถออกไปแข่งขันในเวทีอาเซียนได้